ียนนกยูงหอชื่อร้านชื่อชี้ฮ่าหยูสวัสดีค่ะเด็กๆเหมือนเดิมนะคะมาเรียนภาษาจีนกับนกยูงหอชื่อนะคะเรื่องนี้เลยเล่มสีฟ้าเล่มนี้แน่ฮะ你们准备好了吧如果准备好了跟老师一起学习吧打开书包到第十九页เห็นแบบนี้แล้วเหมือนเดิมค่ะจับอินสอขึ้นมาแล้วมาคัดตามหอชื่อเลยนะคะคำแรกคือ早上早上คือเช้าตรู่ใช่ไหมคะเด็กๆนี่เลยเส้นนี้นะค่อยๆขีดตามนะคะแล้วก็ช่างเสร็จแล้วตัวถัดมาหวานช่างหวานช่างคือตอนเย็นหรือว่าตอนค่ำค่อยๆเขียนนะคะอย่างนี้ตบขึ้นด้วยสุดท้ายจงหูจงหูคือตอนเที่ยงโอเคทำแบบนี้ทั้งหน้าเลยนะคะเด็กๆจะแล้วหน้าถัดมาเลยนะคะหน้านี้เลยเขาให้เราโยงเส้นค่ะให้คำภาษาจีนสัมพันธ์กับรูปภาพเรามาดูคำแรกจงหูจงหูหนูจำได้ไหมคืออะไรคะตอนเที่ยงใช่ไหมคะตอนเที่ยงภาพไหนเป็นตอนเที่ยงนะหนูดูสิภาพนี้หรือเปล่าคะนี่เห็นไหมเข็มนาฬิกาเลข12ตอนเที่ยงกำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยหนูก็โยงเส้นมาจงหูมานี่โอเคลากแบบนี้ให้หมดทั้งหน้าเลยนะคะค่อยๆนะคะลูกเย้非常好เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นไงคะสนุกไหมคะภาษาจีนไม่ยากเลยนะถ้าเด็กๆตั้งใจสู้ๆนะคะเจอกันใหม่กับเราชื่อคลิปหน้านะคะ再见